กราบสวัสดีพระอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเข้าสู่รายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นดังที่อาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรนะคะได้นำเรียนพระเดชพระคุณไปแล้วว่ามีรายวิชาอยู่อันหนึ่งก็คือในการอัดคลิปนะคะดังนั้นสถานการณ์นี้นะคะจะเป็นสถานการณ์จำลองเพื่อที่จะให้พระนักศึกษานะคะทุกท่านได้นำแบบฉบับในการนำเสนอและการอัดคลิปนะคะอย่างมีคุณภาพนี้เพื่อให้ทราบถึงแนวทางแล้วก็วิธีการพูดทักษะการพูดตลอดจนถึงการตั้งกล้องนะคะแล้วก็การนำเสนอตามแบบรายงานดังที่อาจารย์ได้ให้ทุกท่านเอาไว้นะคะซึ่งตัวของอาจารย์เองนะคะก็จะสมมุติตัวเป็นนิสิตนักศึกษานะคะแล้วก็ในการได้อ่านหนังสือนะคะของท่านอาจารย์นะคะแล้วก็อ่านแล้วได้ใจความอย่างไรนะคะก็จะมาสรุปให้กันฟังในระยะเวลาที่กำหนดนะคะกราบสวัสดีทุกท่านนะคะที่ได้ชมวิดีโอนี้นะคะดิฉันนักศึกษายโสธราศิริภาประภากรนะคะเป็นนิสิตนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนรุ่นที่7นะคะพุทธศักราช2563นะคะจากการที่ได้อ่านหนังสือนะคะศิลปะวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เขียนโดยท่านอาจารย์ดร.ยโสธราศิริภาประภากรและท่านอาจารย์สุริยาคลังฤทธิ์ซึ่งมีแนวทางในการอธิบายกรอบขอบเขตแล้วก็ตรงกับรายวิชานะคะที่ดิฉันได้เรียนเนี่ยนะก็จะมีแนวทางในการทำสารบัญไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาที่ว่าด้วยเรื่องของวรรณกรรมศิลปะแนวทางการปฏิบัติด้านสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลตลอดจนถึงความรู้และหลักการปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลโหราศาสตร์งานช่างฝีมืองานเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ซึ่งการที่ดิฉันได้เรียนรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยทำให้ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติมนะคะก็เลยได้ความรู้จากหนังสือเล่มนี้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือไม่ว่าแต่จะเป็นภูมิปัญญาด้านพิธีกรรมความเชื่อท้องถิ่นนะคะตลอดจนถึงบทบาทที่มีต่อการอนุรักษ์สืบสานพัฒนามรดกภูมิปัญญาและมรดกภูมิปัญญาที่แสดงไว้กับสัญลักษณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของชุมชนสังคมนะคะความเชื่อระบบโครงสร้างต่างๆซึ่งตัวของดิฉันเองนะคะก็ได้อ่านนะคะเกี่ยวกับประเกิมเงินมรดกภูมิปัญญาจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าที่133นะจากคำกล่าวแล้วก็การเขียนในบทคัดย่อนะคะของท่านอาจารย์ดร.ยโสธราเนี่ยทำให้เราได้ทราบว่าประเกิมเนี่ยเป็นมรดกภูมิปัญญานะคะซึ่งถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ประเกิมเนี่ยยังแฝงไปด้วยความเชื่อนะคะของมนุษย์ที่มีต่ออำนาจเหนือธรรมชาติและการนำมาซึ่งความโชคดีตลอดจนเป็นสิ่งเครื่องแสดงฐานะชนชั้นเป็นอย่างดีอันหนึ่งลวดลายที่ปรากฏบนพื้นผิวประเกิมเนี่ยเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของช่างตีเงินและได้ออกแบบลวดลายที่งดงามตลอดทั้งนี้ลวดลายที่ปรากฏบนแผ่นเงินนั้นยังประกอบหรือสื่อความหมายอย่างน่าอัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องและผสมผสานกับความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีและความรู้สึกของช่างตลอดจนถึงยังมีความเชื่อในการเพิ่มอำนาจหรือเพิ่มพลังทางบวกให้กับผู้สวมใส่จนกลายเป็นที่ยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจนกลายเป็นพื้นที่หัตถกรรมพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นและมีชื่อเสียงอย่างมากในจังหวัดสุรินทร์และในประเทศไทยซึ่งคำสำคัญของท่านอาจารย์ดร.ยโสธราเนี่ยนะคะได้พูดถึงในเรื่องของประเกิมแล้วก็มรดกภูมิปัญญาไว้อย่างนี้นะคะความหมายของคำว่าประเกิมเนี่ยนะคะเป็น
สื่อนะคะในการเรียกนะคะเครื่องประดับอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นก้อนนะคะที่ตีด้วยเงินนะคะคล้ายๆประคำนะคะแต่ว่าเป็นชื่อสำเนียงของพื้นถิ่นของจังหวัดสุรินทร์นะคะที่ได้พูดว่าเปลือกเกือมนั่นเองอาจจะตีเป็นรูปทรงเป็นเหลี่ยมก็ดีเป็นวงกลมก็ดีเป็นวงรีก็ดีแบนก็ดีนะคะต่างๆหรือตลอดจนถึงเป็นแผ่นด้วยก็ดีนะคะก็จะเรียกโดยรวมว่าเป็นที่เข้าใจกันว่าเปลือกเกือมเงินนั่นเองนะคะแต่ส่วนที่จะเป็นแผ่นนั้นอาจจะว่าเปลือกเกือมเงินแผ่นจารนะคะหรือเปลือกเกือมเงินลายนู่นลายนี่ลายมะยมลายดอกพิกุลลายฟักทองลายแตงโมหรือลายนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะคะก็จะมีที่มาของความเรียกในสิ่งเหล่านี้นะคะดังนั้นจากการศึกษาเนี่ยนะคะท่านอาจารย์เนี่ยได้เขียนไว้ในหนังสือศิลปวัฒนธรรมเนี่ยได้พูดว่าจากการที่ท่านได้เขียนผลงานตรงนี้แล้วก็ท่านตีพิมพ์เนี่ยนะคะปรากฏเป็นขอบเขตด้านข้อมูลก็คือด้านเนื้อหาเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ก็ได้ศึกษาจากงานวิจัยบทความทางวิชาการที่มีความที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเปลือกเกือมนะคะในด้านของลวดลายความเชื่อที่มีต่อเปลือกเกือมคุณค่าความหมายที่มีผลต่ออารมณ์ผู้สวมใส่และความเชื่อที่มีต่อเปลือกเกือมในฐานะเครื่องเสริมพลังทางบวกนั่นเองในด้านพื้นที่นะคะท่านอาจารย์ก็ได้ลงพื้นที่ในการศึกษาหมู่บ้านหัตถเกือมตำบลขวาวศรีนรินทร์อำเภอขวาวศรีนรินทร์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ท่านอาจารย์ได้ไปเก็บเกี่ยวแล้วก็ไปรวบรวมมรดกภูมิปัญญาเหล่านี้มาไว้ในหนังสือเล่มนี้ ในด้านผู้ให้ข้อมูลนะคะในด้านผู้ให้ข้อมูลก็จะมีช่างตีเปลือกเกือมนะคะนักวิชาการด้านศาสนาปรัชญาปราชญ์ชาวบ้านนะคะบุคคลที่นับถือและมีความเชื่อในสัญลักษณ์และอำนาจเหนือธรรมชาติตลอดจนถึงผู้ประกอบพิธีกรรมและนักวิชาการด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะดังนั้นเปลือกเกือมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการให้ความหมายเนี่ยสามารถอธิบายสื่อความหมายสิ่งที่มีอยู่ได้หลายประเด็นนะคะคำว่าเปลือกเกือมเนี่ยอธิบายได้ว่าเป็นการกล่าวถึงลักษณะหนึ่งที่มีรูปร่างเหมือนประคำที่มีลักษณะเป็นเม็ดเพื่อสื่อความหมายโดยรวมลักษณะที่เห็นส่วนรวดลายที่ปรากฏบนเปลือกเกือมมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปอยู่ที่ผู้มีจินตนาการในการออกแบบหรือนำมาออกแบบหรือใช้แทนสิ่งที่เป็นมงคลและมีผลต่อความเชื่อและการให้ความและให้ความและการให้ความหมายในตัวของมันเองเป็นสำคัญนะคะตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันได้มีการนำเอาเปลือกเกือมมาทำเป็นเครื่องประดับของสตรีนะคะหรือบุรุษนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นกำไรข้อมือนะคะสร้อยประคำต่างหูแหวนและเพิ่มความหลากหลายออกด้วยโดยการผสมกับวัสดุอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นมุกก็ดีงาช้างก็ดีลูกปัดหินอ่อนเพชรพลอยหรือทองก็ดีนอกเหนือจากนั้นแล้วยังกลายเป็นสินค้าหลักของอำเภอขวาวศรีนรินทร์ของจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะโดยเอกลักษณ์โดดเด่นเนี่ยนะคะความสวยงามของเปลือกเกือมเนี่ยนอกไปจากลวดลายอันงดงามประณีตแล้วเปลือกเกือมส่วนใหญ่มักมีการรมดำเพื่อขับให้ลวดลายมีความเด่นแล้วก็เพิ่มความสง่าทำให้เกิดการสังเกตความเงาของเนื้อโลหะเงินได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยนะคะเบื้องต้นในการทำเปลือกเกือมเริ่มจากนำเม็ดเงินบริสุทธิ์ชั่งน้ำหนักและนำไปหลอมละลายจึงเทใส่ในรังเพื่อหล่อเป็นแท่งน้ำเข้ารีดแล้วก็ให้แบบจนมีความบางประมาณ10มิลลิลิตรนะคะจากนั้นนำมาตัดตามขนาดที่ต้องการและนำไปม้วนเชื่อมเป็นเม็ดตกแต่งริมขอบด้วยการปกปิดแผ่นด้วยแผ่นเงินนะคะในลักษณะโค้งนูนหรือปิดขอบด้วยเส้นลวดเงินให้เรียบร้อยนะคะอันชัดแล้วก็อัดขัดให้แน่นจนผิวเงินด้านนอกนะตึงเรียบแล้วแกะลายให้งดงามขึ้นมานะคะดังนั้นความเชื่อที่มีต่อเปลือกเกือมเนี่ยที่เป็นส่วนช่วยเสริมพลังทางบวกเนี่ย
กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับปรากฏกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าแต่จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรกลุ่มชาวไทยลาวกลุ่มชาวไทยกุยทั้ง3กลุ่มนี้มีพื้นฐานความเชื่อในเรื่องของอำนาจเหนือธรรมชาติไม่ว่าแต่จะเป็นดวงวิญญาณไสยศาสตร์และสัญลักษณ์ที่มีพลังอำนาจที่มีส่วนช่วยเสริมให้เกิดความโชคดีและเทพเจ้าวิญญาณของดวงวิญญาณของบรรพบุรุษสัญลักษณ์เนี่ยมีการบูชาแบบอย่างฉบับแบบแผนและมีระเบียบพิธีการที่ได้รับการสืบทอดกันมาจึงเป็นที่มาของความจึงเป็นที่มาของอาถรรพ์คติความเชื่อที่มีต่ออำนาจดวงวิญญาณและก็สิ่งเร้นลับหรืออำนาจเหนือธรรมชาตินั่นเองนะฮะดังนั้นความเชื่อเนี่ยนะฮะได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความเชื่อที่มนุษย์น่ะมีต่อสิ่งต่างๆแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นจุดเริ่มต้นเมื่อมีความเชื่อย่อมเกิดพิธีกรรมเมื่อมีพิธีกรรมนะฮะย่อมมีองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าแต่จะเป็นองค์ประกอบรูปแบบขั้นตอนกระบวนการของพิธีกรรมและหลังจากนั้นก็จะมีจุดประสงค์ในการกระทำพิธีกรรมด้วยว่าในการกระทำพิธีกรรมต่างๆขึ้นมานั้นเพื่อสิ่งใดนะคะดังนั้นหัตถกรรมเครื่องเงินนั้นมี3ลักษณะด้วยกันจากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะลักษณะแรกก็คือประกำเงินนะคะแล้วก็ในลักษณะตัวที่2ก็คือตะเกาเงินนะคะลวดลายโบราณนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่3ก็คือแผ่นจารนะคะซึ่งถือว่าเอาแผ่นเงินมาตีนะคะมาตีเป็นแผ่นบางๆนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็อาจจะมีลวดลายอักขระเป็นยันหรือเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลแล้วก็มีความเชื่อว่าสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะเป็นที่มาของการสื่อความหมายการให้ความสำคัญของพลังทางบวกและยังเป็นการช่วยเสริมให้ผู้ครอบครองหรือผู้สวมใส่นั้นเกิดความโชคดีและยังเป็นการต้านไสยศาสตร์หรืออำนาจมืดตลอดจนถึงดวงวิญญาณชั่วร้ายและสิ่งที่เป็นอัปมงคลเช่นเดียวกันดังนั้นลายแผ่นจารนั้นจึงมีการเริ่มต้นการสวมใส่มาตั้งแต่อดีตโบราณกาลนะคะโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องไปต่อสู้ในสงครามหรือผู้ที่เป็นหมอประกำช้างนะคะหรือผู้ที่จะต้องเดินป่าหรือจะต้องไปในที่ต่างๆนะคะลายจารหรือเป็นที่ย่อมาของตะกรุดเนี้ยเองนะคะจึงถือว่าได้นำมาออกแบบเป็นหัตถกรรมเครื่องเงินลายจารนะคะซึ่งพัฒนาการมาจากอดีตนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการผสมประสานที่เยี่ยมยอดแล้วก็ชันฉลาดของบรรพบุรุษของเรานะคะหรือบรรพชนของเราอย่างมากนะคะดังนั้นวิเคราะห์นะคะประกำที่นำมาจากลวดลายต่างๆนะโดยเฉพาะลวดลายธรรมชาติเนี่ยนะฮะได้อธิบายถึงสัญลักษณ์ลวดลายประกำเงินที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตดังเกียสนะคะได้มีแนวการศึกษาทางด้านมนุษยวิทยาด้านสัญลักษณ์ซัมโบลิกนะคะได้ที่เน้นการตีความแล้วก็พฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งพยายามอธิบายความคิดของมนุษย์ที่แสดงออกทางภาษาการกระทำกลุ่มชนต่อการสื่อความคิดของตนแล้วก็การรับรู้การเข้าใจการสื่อความคิดการรับรู้ความคิดการเข้าใจสื่อถึงกันและกันจึงจำเป็นต้องรู้กฎวัฒนธรรมเดียวกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันระบบสัญลักษณ์จากกระบวนการการทำงานระบบความคิดของมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมอันเดียวกันเนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นตัวกรอบหนึ่งที่ทำให้กลุ่มชนที่นี่นะคะต้องอาศัยพืชเพราะมีความเชื่อว่าพืชบางตัวเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์เป็นพืชมีอำนาจนะคะหรือพืชนั้นอาจจะมีความหมายในยะให้ความสำคัญอย่างเช่นต้นครุฑนะคะต้นใบเงินใบทองนะคะต้นใบหน้าซึ่งต้นไม้มงคลเหล่านี้ก็จะนำมาประกอบกับการขึ้นบ้านใหม่หรือกับการไล่พูดผีปีศาจหรือดวงวิญญาณต่างๆนะคะตามฐานคติความเป็นมงคลเพื่อที่จะไล่สิ่งอัปมงคลออกไปนั่นเองนะคะดังนั้นคุณค่าจากการศึกษาหนังสือเล่มนี้ทำให้เราได้เห็นว่า
ประเกิมเงินแม้แต่เป็นเพียงเครื่องประดับที่เรามองเห็นแต่มีพัฒนาการความเป็นมาอันล้ำเลิศตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและมีการผสมผสานที่มีความเชื่อทั้งวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมสัญลักษณ์แล้วก็การนำไสยศาสตร์แล้วก็การมีความเชื่อบางอย่างนะเข้ามาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ทั้งนี้ประเกิมเงินยังกลายเป็นหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีความหมายทรงคุณค่าแล้วก็ให้พลังทางบวกกับผู้สวมใส่จนกลายเป็นความโดดเด่นหรืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรอำเภอขวาวศรีนครินทร์จังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและกลายเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงอย่างมากดังนั้นจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้ถอดถึงคุณค่าคำสอนปรัชญาชีวิตวิถีชุมชนแล้วก็การลงไปสัมภาษณ์เนี่ยทำให้เราได้ทราบแล้วก็ข้อมูลอย่างชัดเจนของกลุ่มคนที่รังสรรค์ข้อมูลเหล่านี้ออกมาให้เราได้เสพทำให้เราได้สื่อความหมายเห็นความหมายจากการที่เราได้นำประเกิมมาใส่ประดับตกแต่งในร่างกายเราก็จะรู้ความหมายเข้าใจความหมายแล้วก็เข้าถึงความหมายได้อย่างชัดเจนทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าต่อสิ่งที่เราสวมใส่ว่ากว่าจะได้มาเป็นเครื่องประดับเหล่านี้นะคะมีความหมายอะไรสื่อความหมายอะไรแล้วก็ให้ความหมายอะไรทำให้เราตระหนักในคุณค่าในตัวของมันเองแล้วก็ให้ความสำคัญตลอดจนถึงความตระหนักรู้นี้เองจึงเป็นที่มาแล้วก็เป็นที่ไปของการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดนะคะให้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยยังคงอยู่ในรุ่นของเรานะฮะจากรุ่นก่อนแล้วมาสู่รุ่นของเราจากรุ่นของเราก็ถ่ายโอนเป็นลูกหลานเล่นล้นต่อไปวัฒนธรรมความเชื่อและก็หัตถกรรมเหล่านี้ก็ยังคงอยู่กับมนุษย์โลกอย่างมีคุณค่าพร้อมเพรียงแล้วก็มีคุณค่าอย่างมากต่อการซื้อขายแล้วก็ต่อการแลกเปลี่ยนหรือต่อการศึกษาในด้านต่างๆหรืออาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในการช่วยเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือในระดับชุมชนนะคะบ้านวัดโรงเรียนหรือในระดับนักวิชาการตลอดจนถึงผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะดังนั้นหนังสือศิลปวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เขียนโดยอาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาภากรและท่านอาจารย์สุริยาคลังฤทธิ์นะคะก็ขอสรุปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีทุกท่านค่ะ